ผยภาพฝาหลัง ASUS ROG Phone 5ดีไซน์คล้ายเดิมเพิ่มเติมเล็กน้อยเผยภาพฝาหลัง ASUS ROG Phone 5ดีไซน์คล้ายเดิมเพิ่มเติมเล็กน้อยเรียกว่ามีข้อมูลออกมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับสมาร์ทโฟนเกมมิ่งอย่าง ASUS ROG Phone รุ่นใหม่ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการพบข้อมูลทั้งบน Geekbench และการรับรองของ TC ประเทศจีนครับล่าสุดครับ YLab Blogger วงการสมาร์ทโฟนและ IT ของจีนได้เผยภาพฝาหลังเครื่องจริงของ ASUS ROG Phone รุ่นใหม่ที่มีดีไซน์เกือบจะคล้ายกับรุ่นก่อนหน้าครับแต่ปรับโฉมเพิ่มเติมเล็กน้อยเริ่มที่โมดูลกล้องและตำแหน่งของไฟแฟลช LED ที่เป็นดีไซน์เดิมแต่มีการปรับเปลี่ยนลวดลายบนฝาหลังอย่างตรา LG เคยอยู่ตรงกลางก็ย้ายไปอยู่ที่มุมซ้ายล่างครับส่วนขอบเครื่องตรงมุมขวาล่างมีปุ่มสีแดงเพิ่มเข้ามาซึ่งคาดว่าอาจจะใช้สำหรับเข้าสู่เกมอย่างรวดเร็วครับและอีกหนึ่งจุดเด่นที่สำคัญก็คือมีการใช้ตัวเลข05ที่สอดคล้องกับข่าวลือที่ว่าทาง ASUSจะเปิดตัวในชื่อ ROG Phone 5ไม่ใช่ ROG Phone 4นะครับเพราะชาวจีนมีความเชื่อที่ว่าเลข4เป็นเลขอัปมงคลซึ่งผู้ผลิตสมาร์ทโฟนแบรนด์จีนบางรายก็เคยทำมาแล้วครับอย่างเรียลมีหรือวันพัทก็ตามครับส่วนข้อมูลที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ของ ASUS ROG Phone 5เคยมีรายงานว่าได้พบสมาร์ทโฟนที่มีรหัสโมเดลว่า ASUS Underscore i005DA บน Geekbench ซึ่งอ้างว่าสมาร์ทโฟนรุ่นนี้จะใช้ชิปเซ็ตหัวความสั้นระดับ888 5G ไฮแลนด์มาที่8กิกและไม่กี่วันก่อนหน้านี้ครับสมาร์ทโฟนที่มีหมายเลขโมเดลเดียวกันนี้ยังได้ผ่านการรองจาก TC ประเทศจีนแล้วครับโดยยืนยันว่าจะมาพร้อมกับชาร์จไวสูงสุด65วัตต์อีกด้วยครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ